ไปได้ยังมาเนี่ยเพื่อนไปตอนแรกก็สิไปหั่นแบว่าแต่หั่นเบต้าเพื่อนแต่ว่าหลุดไส้อต่อยเพิ่นตื่นสายอต่อยลืมนัดเวลาหลุดไส้ไว้นะว่าไปจักโมงเนาะนี่เดี๋ยวใส่บ่มันมีหยังเลยเนาะตะไคร้หรือว่าตะไคร้อต่อยบ่มีกินแล้วเพื่อนอต่อยไปซื้อเขาอยู่ไอ้ห้างข้างๆบ้านนี่ห้างเลเว่นเนาะ3ต้นต้นซ้ำน้อยนี่เน็ตนี่เพื่อนๆ3ต้น2ยูโร99,900กว่าบาทอันนี้นี่แต่เพื่อนๆนี่หัวใหญ่ๆเล่มถึงจะไม่ค่อยสวยแต่เฮามาตัดออกได้เนาะนี่จ้ะเดี๋ยวต่อยซื้อมานี่ก็ขายกิโลละ7ยูโร99อันนี้7ยูโร99ถูกนะพักพักทุหันแขกจ้ะเพื่อนๆแล้วก็นี่มะม่วงเดี๋ยวต่อยสิพาดเพื่อนๆกินชมเพื่อนๆเพื่อนๆจ้ะนี่นะต่อยอยากกินหลายมะม่วงเพื่อนๆอันนี้กิโลละ6ยูโร50ห้านอินเดียจะเป็นห้านอินเดียเพื่อนเขาขายพักประมาทพักเขานี่ราคาสิบ่เกินสิบยูโรเพื่อนจ้าอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบจะเพื่อนเพิ่งกระเจี๊ยบเนี่ยก็กิโลละ6ยูโร50เด้อเพื่อนจ้าเอาต่อยสะพัดพดเอาต่อยสิไปซื้อยูฮันนี่นะจ้าเพราะว่าของเขามันขายถูกถ้าเป็นห้านห้านไทยเฮาก็จังสิน้อยๆ2ยูโรกว่าแล้วเพื่อนจ้าห้านเอเชียเฮาแพงจ้ะเนื้อปลาใหญ่มากอ่ะรู้สึกว่าเกือบกิโลคือกันจะบ่กล้ามาหลายเดือนเพื่อนก็เห็นบ่พูดนี่กับรวมกันไปก่อนพอดีสักหน่อยอ่ะต่อยจับที่ล่างรับกล่องลงตำนิดนึงเพื่อนจ๊ะสิเห็นนะจ๊ะเนาะได้กระเทียมได้ตะไคร้มาเพื่อนเอ้ยดีใจ ดีใจหลายเพื่อนแล้วก็มะละมันบ่งามแล้วไปเลือกมาเหลือเลือกเขาเนาะพอต่อยที่ซื้อวันเสาร์นี่จ้ะเพื่อนมะละน้อยมะละนี่เกือบกิโลละ6ยูโร50คือกันเพื่อนถูกนะของห่านนี่แต่ว่าถ้าเป็นพวกขวดพวกอย่างเขาก็อย่างเนาะขวดแล้วกันเป็นพวกซอสหอยซอสอย่างกันราคาพ่อๆก็เบต้าเพื่อนๆจ้าพ่อเบต้านี่ไปจากบ้านอต่อย80กว่ากิโลเมตรด้วยจ้ะเพื่อนเราต่อยไปได้มากว่าต่อยดีใจแล้วก็พริกขี้หนูสดเพื่อนๆเราต่อยไปได้นี่มันเป็นพริกเขียวจ้ะเพื่อนจ้าเพราะว่าต่อยกับเบิ่งได้ก็นี่จ้ะสดสดงามงามเลยเพื่อนๆเดี๋ยวต่อยสิเทใส่กระจาดเทใส่กระจาดแล้วกันนี่จ้ะเราต่อยเตรียมถาดไว้แล้วจ้ะเราต่อยไปได้มากอ่ะเกือบ2โลเพื่อนๆตอนแรกก็สิขอไปเอาอีกอยู่เพื่อนๆจ้าก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนมันเยอะแล้วเพราะว่าช่องฟิตอต่อยบ่มีหม่องแช่แล้วเพื่อนช่องฟิตอต่อยตู้เย็นใหญ่นะใหญ่ๆเตี้ยเพื่อนๆเคยเห็นเนาะสมัยอต่อยไอ้ล่มไปห้องใต้ดินแล้วก็ไปถ่ายคลิปเบิ่งเพื่อนๆโอ้ยได้มากพริกงามงามจ้ะเพื่อนๆอันนี้อต่อยไปได้มากจากห้างในหมู่บ้านอต่อยนี่แหละจ้ะนี่แม่จ๋าเพิ่นเราต่อยจะเอากล่องมาให้เบิ่งไกลๆก็อีกทางนึงนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือแกนตะวันเด้อเพื่อนๆด้วยแม่อันนี้เป็นของออร์แกนิกจ้ะเพื่อนๆจ๋าแกนตะวันอันนี้เนาะหัวบักใหญ่นึงเพื่อนเอาต่อยไปได้มาอีกแล้วดีใจตัวมันอยู่ในห้างเยอรมันจ้ะอยู่ห้างเลเว่ตามซุปเปอร์มาร์คที่เขาขายผักสดจังซี่ที่มีว่างขายช่วงนี้นะทุกซุปเปอร์มาร์คเลยจ้ะเนี่ยเอาต่อยไปตุนมาไว้อีกอยู่ในตู้เย็นเอาต่อยก็มีอีกเป็น 3-4 โลเพราะว่าเดี๋ยวเอาต่อยเสียมากตากแห้งจ้ะมาตากแห้งแล้วก็มาปั่นให้เป็นผงเอาไว้ส่งกินกระชาหรือเอาใส่อาหารนะจ๊ะปรุงในอาหารเลยเพราะว่าวิตามินเขาเยอะแยะถ้าผู้ใดสิซื้อมาแล้วบ่เอ็นเฮ็ดก็อต่อยเนาะก็บ่ต้องล้างกันเพื่อนอันนี้อต่อยว่าสิบ่ล้างเอาใส่ตู้เย็นไปเลยจ้ะมันเก็บได้ในตู้เย็น5เดือนถึง6เดือนเลยเพื่อนๆพริกขี้หนูสดอต่อยสิมาไว้เฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะสีเขียวเนาะอต่อยว่ามันหอมนี่ก็เป็นมะละกีนกจ้ะกระเจี๊ยบเขายังสดๆอยู่เลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเบิ้งจัดเรื่องค่าหนาเอาต่อยว่าติดไปเบิ้งช่วงพักเขาลงใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะเพื่อนจ้าเดี๋ยวเอาต่อยก็ต้องขอโตลงแหละจ้ะเพราะว่าก็อยากมาอ่างนิดหน่อยซื้อเพื่อนจ้าเดี๋ยวสิไปล้างพริกเก็บข้าวช่องฟิตเนาะแล้วก็เอาต่อยก็สิลงไปช่วยคุณลุงขนฟืนเก็บฟืนน้ําช่วยคุณลุงช่วยลูกไส้เนาะก็คลิปนี้เอาต่อยก็อยากมาแค่อวดแค่อ่างนิดหน่อยบางคนสิอาจว่าเฮ้ยสาวนี่มีแค่นี้ก็ยังอยากโชว์ก็อยากโชว์เพื่อนๆอีหลีเอาต่อยเก็บใจไปซื้อมานี่3ต้นกระตีดหนึ่งต้นแค่นิ้วก้อยสิน้อยกว่านี้อีกเพื่อนๆแล้วก็ตัด
ประมาณนี่เขาเอามาแล้วประมาณนี่2.99 ยูโร ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันนี่แหละจ้ะกันนั่นแหละเพื่อนๆจ้าต่อยอยากแป้งปันซื้อบ้านแต่คนใดอยู่ในละแวกนี่เขตลุยส์เบิร์กหรือไฮบอนเนี่ยผักถูกจะผักกิโลนึงเอาต่อยเคยทำคลิปไปคลิปหรือสองคลิปหรือบ่มุกคลิปของห้างนี่นะ6.50 ยูโรเพื่อนๆซื้อขึ้นได้เปล่าจ้ะเพราะว่าผักเขาสดนั่นกินส้มเพื่อนๆจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเดี๋ยวบอกไปเอาต่อยกันเล่นคลิปบายจ้ะมันพอกันคิดหนาจังเพื่อนฮักฮักทุกูทุกคนจังเพื่อนเฮ็ดในสิ่งเสียวฮักจ้ะฮักในสิ่งเสียวเฮ็ดเราจะมีความสุขทุกครั้งเสียวเดชเนาะเอาไว้พอกันคิดหนาเด้อจังเพื่อนอยู่ดีมีสุขจะสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะ